ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ซัปโปโรโดมนะครับทัพคอนซาดโดเลซับโปรโรนะครับทางนักเตะตัวจริงแล้วก็นักเตะชุดสำรองที่พึ่งลงแข่งขันฟุตบอลละแวนคัพ2018เกมล่าสุดที่บุกไปแพ้เวนเฟรตโคฟุไป0.3นต่อนะครับวันนี้ก็กลับมาซ้อมกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตานะครับเจชนาทิพย์สงกรานต์นะครับวันนี้ก็ได้ซ้อมในซับโปโลโดมเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้นะครับ บรรยากาศต้องบอกว่ายังคงเหมือนเดิมนะครับเป็นสนามที่ยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับสภาพอากาศข้างในเนี่ยก็อากาศกำลังดีครับไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไปครับ